สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีคิดเพื่อชีวิตมีคุณภาพทุกท่านครับดังที่เราทราบกันมาเนิ่นนานว่าคำว่า mindsetที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนั้นมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นก็คือ Growth Mindset เป็นแนวความคิดกรอบความคิดที่พัฒนาได้และ2ก็คือ Fixed Mindset ก็คือแนวคิดวิธีคิดที่ติดกรอบเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์ให้วิธีการพัฒนา Growth Mindset เอามาแบ่งปันกัน10ประการดังต่อไปนี้นะครับ1การที่เราจะพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตนั้นมีคุณภาพผ่านวิธีคิดคือเปิดใจยอมรับจุดอ่อนของตัวเราเองนะครับไม่ต่อต้านการที่เรายอมรับก็เพื่อที่จะมีการพัฒนาขึ้นมาครับ2มองว่างานยากและปัญหามันคือโอกาส3ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเราเอง4สิ่งที่ควรทราบคือสมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ครับ5ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่ามารอคำชม6สนใจที่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง7เน้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ8ครับเปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงคำฟีดแบ็กกลับมาอย่างเรา9ชื่นชมคนที่มีความพยายามมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวครับ10ปรับทัศนคติที่มีต่อคำว่าต้องปรับปรุงนะครับคำนี้ไม่ใช่เป็นคำตำหนิแต่เป็นคำที่เปิดกว้างและยอมรับหากเรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงสิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาความก้าวหน้าและการเจริญขึ้นดังนั้นหลักการดำเนินชีวิตวิธีคิดจึงสำคัญขอย้ำว่ามนุษย์เรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ถ้าใจเราเปิดใครต่อใครคงไปเปลี่ยนใครต่อใครค่อนข้างยากหากไม่มีวิธีการที่ดีและเหมาะสมในขณะเดียวกันผู้คนนั้นโดยธรรมชาติก็มักจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองแต่ในโลกยุคปัจจุบันครับด้วยสื่อต่างๆที่เล่าอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและถาโถมเข้ามาเราสามารถเลือกในการที่จะบริโภคในการที่จะเสพได้ครับแต่มีความเชื่อมั่นอย่างสูงว่าชีวิตที่ได้ดีต้องมีการพัฒนารักเรียนรู้ย่อมรุ่งเรืองและนี่คือวิธีคิดเพื่อชีวิตมีคุณภาพวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ